ละครเรื่องล่าสุดของนายณภัทรกำลังจะเปิดกล้องนะคะก็เลยต้องซ้อมกอล์ฟหนักมากค่ะเพราะว่าในเรื่องนี้ต้องสวมบทบาทเป็นนักกอล์ฟและถึงแม้จะรับงานต่อเนื่องนะคะแต่ว่านายณภัทรก็ยังวางแผนเรียนต่อปริญญาโทจากเดิมนะคะที่คิดจะไปต่างประเทศตอนนี้ก็เปลี่ยนใจเลือกเรียนที่ประเทศไทยสาเหตุหลักจะได้อยู่ใกล้ชิดกับคุณแม่ค่ะความจริงผมอยู่กับแม่2คนด้วยครับถ้าไปต่างประเทศผมก็กลัวเขาเหงาครับอยู่บ้านคนเดียวใช่ครับแล้วก็เลยตัดสินใจว่าหลักสูตรที่ไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกเล็งไว้ความจริงก็หลายที่ครับแต่ก็ดูไว้จุฬาครับน่าจะบริหารครับผมเรียนผมยังไม่แน่ใจว่าจะสมัครอะไรเข้าเมื่อไหร่ครับแต่ละครตอนนี้ก็ใกล้เปิดกล้องแล้วก็ใกล้เปิดกล้องแล้วเมื่อวานเพิ่งไปสนามออกรอบกับพี่หนุ่มกฤตแล้วก็ทีมของพี่หนุ่มกฤตมาเองครับฟิตครับผมฟิตรอตั้งแต่หลังเรียนจบแล้วครับผมช่วงนี้ก็ทำให้ดีสุดเพราะว่าผมก็อยากให้มันสมบทบาทที่สุดครับเพราะเป็นนักกีฬาคนหนึ่งซึ่งเขาก็เติบโตมารักกีฬาตั้งแต่เด็กไงเพราะเรื่องนี้จะบอกเลยว่าแตกต่างจากเรื่องอื่นครับเป็นเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟอย่างเต็มตัวนะฮะซึ่งเมื่อวานลองไปฟังทุกอย่างแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็ได้ความรู้ไปในตัวทุกคนนะครับก็ต้องติดตามกันครับครับตอนทำงานผมไม่เคยคาดหวังอะไรเลยครับเราสนุกกับงานเรารักในสิ่งที่เราทำแล้วเวลาเราทำอะไรเต็มที่เนี่ยเราจะรู้สึกดีแฮปปี้ด้านการรับพรีเซนเตอร์ให้กับหลายแบรนด์เนี่ยถูกถามอีกครั้งนึงเนาะว่าถึง20ตัวหรือเปล่าแล้วก็ฟันเงินหลักล้านจริงหรือเปล่าเจ้าตัวก็เลยย้ำชัดๆว่าไม่จริงบางคนก็มองว่าเสียภาษีไม่เต็มหรือเปล่าอีกนะก็ยืนยันว่าก็ถ่ายทำระเบียบเหมือนกันครับ